ไทยคือหนึ่งในประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดและคุณภาพดีที่สุดของโลกแต่ทำไมพวกเรายังยากจนยังมาป่วยเพราะสารเคมีอีกประมาณสว่างญาติชาวนาอยุธยาผู้เคยล้มลุกคลุกคลานจากการทำนาแบบใช้สารเคมีแต่เพราะความใฝ่รู้และหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เขาได้พลิกฟื้นผืนดินของเขาสู่การทำนาอินทรีย์ที่ปลอดภัยทั้งข้าวปลอดภัยทั้งชาวนาทำให้มีชีวิตที่ลืมตาอ้าปากได้แล้ววันนี้เขาพร้อมจะแบ่งปันความรู้ให้ชาวนาไทยทุกคนถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยต้นทุนเราก็ลดร่างกายก็ไม่รับสารพิษเข้าไปนะฮะข้าวที่ได้ก็ได้ราคาดีเพราะว่าเป็นข้าวที่ปลอดภัยประมาณสว่างญาติเป็นอีกหนึ่งคนดีที่ทำให้โลกรู้ว่าประเทศไทยมีคนที่มีความมุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่ทั้งโลกจะต้องรักการจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จต้องไม่ย่อท้อกับความล้มเหลวทำดีทั้งโลกรัก